ไปดูว่าเป็นเพียงลูกสาวของท่านนายกทักษิณเท่านั้นเราต้องมองว่าน้องเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ดีมาเป็นทางเลือกเป็นรับใช้ชาติบ้านเมืองก็ดีส่วนตัวท่านมองว่าคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะเป็นนายกได้ไหมฮะอนาคตอนาคตเป็นได้อยู่แล้วเมื่อวานเห็นภาพเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยไหมฮะที่อุดรนะฮะอือแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเขาคึกคักเตรียมเลือกตั้งมากเลยครับก็ทุกพรรคเห็นนะทุกพรรคก็ต้องเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งครับมันจะพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวพรรคภูมิใจไทยพรรคอะไรพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเตรียมความพร้อมที่เชียงใหม่ใช่ไหมพรรคพลังประชารัฐก็กำลังจะไปประชุมอยู่ที่โคราชทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมหมดแล้วครับมันเป็นปีสุดท้ายแล้วถูกไหมนี่มันจริงๆไม่เหลือไม่ถึงปีแล้วนะเพราะวันนี้แหละ21ใช่ไหมโอ้ปีหนึ่งพอดีเลยปีหนึ่งพอดีเลยเต็มที่คือ1ปีพอดีนะถ้าก็หมายความว่ายังไงก็คืออยู่ภายใน1ปีเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณอุ้งอิงออกมาฮะซึ่งเป็นลูกสาวของท่านทักษิณเลยเนี่ยฮะคิดว่าเขาจะได้คะแนนเยอะไหมฮะทีอย่าไปดูว่าเป็นเพียงลูกสาวของท่านนายกทักษิณเท่านั้นเราต้องมองว่าน้องเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ดีครอบครัวก็ดีใช่ไหมความตั้งใจจะมารับใช้ชาติบ้านเมืองนึกสภาพนะน้องเขาต้องมาลำบากอย่างนี้ไหมล่ะใช่ไหมเขาก็ตั้งใจที่จะมาเป็นทางเลือกเป็นรับใช้ชาติบ้านเมืองก็ดีคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือใครประชาชนมีทางเลือกเยอะๆเยอะๆทุกคนก็จะต้องแข่งขันกันขับเคลื่อนนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือประชาชนส่วนตัวท่านมองว่าคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะเป็นนายกได้ไหมฮะอนาคตอนาคตเป็นได้อยู่แล้วใช่ไหมใครๆที่มีความตั้งใจทำอะไรให้กับบ้านเมืองก็เป็นได้หมดผมเห็นน้องเขาตั้งแต่สมัยตามคุณพ่อไปประชุมนานาชาติเอเปกผมมีโอกาสได้ไปตอนนั้น15-16ปีแล้วนะใช่ครับถ้าบอกว่ามองว่าดีอะไรขนาดนี้ฮะอนาคตอาจร่วมงานกันได้ไหมครับเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตมีโอกาสใช่ไหมครับท่านถ้าเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกี่ยวดองกับครอบครัวเพื่อไทยกับครอบครัวภูมิใจมีครอบครัวเดียวมีหลายบ้านไม่ได้ยังไงมีหลายบ้านแล้วหัวแตกแต่ร่วมงานทางการเมืองกันอนาคตก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะอะไรนะทั้งงานทางการเมืองในอนาคตเราอย่างที่ผมบอกนะทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งครับเราต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยนะถ้าเรายึดมั่นตรงนั้นได้ประชาชนได้ประโยชน์ถ้าผลเลือกตั้งเขาแลนสไลด์ขึ้นมาเกิน250อะครับเขาก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแล้วเราจะไปเป็นรัฐบาลกับเขาไหมครับนั่นเป็นยังไงอะถ้าเกิดเขาเกิน250เขาก็เป็นคนกำหนดถ้าเขาไม่ถึง250มันไม่ถึงเท่าไหร่คืออย่างที่บอกไงทุกอย่างก็ต้องรอวันเลือกตั้งใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสำคัญที่สุดตอนนี้คืออย่าไปคิดว่ารวมกับใครรวมเมื่อไหร่ต้องคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะมีนโยบายอะไรที่ออกมาแล้วประชาชนมั่นใจประชาชนเลือกเวลาที่เหลืออยู่อย่างนี้ไป1ปีเนี่ยจะทำให้ประชาชนเห็นเชื่อได้หรือยังว่าเราได้ทำอะไรแล้วนึกถึงประชาชนนึกถึงประโยชน์บ้านเมืองอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่ทุจริตพรรคภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่เอาด้วยครับใช่ไหมทุจริตไม่ทุจริตหรือว่าสิ่งที่ประชาชนเสียประโยชน์สิ่งที่ประเทศชาติเสียประโยชน์รัฐบาลเสียเปรียบเสียหลักอะไรต่างๆสีเขียวพบเบลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แสดงจุดยืนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็นะแล้วก็ทำงานอย่างนี้แหละท่านครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็คือน่าจะ1 ใน 3ใช่ไหมครับที่เกิดประเมินเอาไว้ต้องถามประชาชนเนี่ยถ้าผมเลือกเองได้ผมก็เลือกเป็นที่หนึ่งมันเลือกไม่ได้ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตทางการเมืองของพรรคการเมืองของนักการเมืองมันอยู่ที่ประชาชนไม่ได้อยู่ที่ตัวเองถึงต้องทำงานทำงานทำงานดี